สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับฟ้าอีกแล้วนะคะเมียฝรั่งนะคะคนแปดริ้วนะคะวันนี้นะคะเมียฝรั่งนะคะจะพาทำลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นไก่เด้งดึงดึงเลยนะคะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยนะคะทำขายได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ก็เป็นลูกชิ้นนะคะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะทำลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นไก่เนาะลูกชิ้นไก่ค่ะนี่ค่ะเด้งดึงดังเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวจะปาดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเด้งดึงดังขนาดไหนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเนื้อเนียนสวยงามมากเลยนะคะไปค่ะเพื่อนเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะเนื้อเนียนนุ่มเลยนะคะไปค่ะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าวันนี้ฟ้าใส่อะไรไปบ้างใช้อะไรบ้างนะคะรสชาติอร่อยมากเลยนะคะอร่อยอย่างนี้เลยนะคะเอาไว้เราก็จะมาปั่นไก่กันนะคะเพื่อนๆวันนี้ทำลูกชิ้นไก่นะคะไก่บดนะคะก็จะแบ่งปั่น2รอบนะคะเพราะว่าเครื่องมันเล็กเนาะเครื่องไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นปั่นสองรอบนะคะเราก็จะมาใส่พริกไทยผงฟูนะคะเพื่อนแป้งมันจ้าเกลือนะคะเกลือใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนผงนัวจ้าผงนัวก็ประมาณ2ช้อนสองช้อนชานะสองช้อนชาในน้อยอย่างนี้นะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยสักหน่อยนะคะเพิ่มความนัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นจัดนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะสัก2ช้อนเนาะ
เราก็จะมาปั่นกันเลยนะคะเพื่อนก็ปั่นให้เนื้อได้เนื้อเนียนนะคะเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้จะใช้ได้แล้วนะคะทุกคนหอมเครื่องพริกไทยนะคะนี่นะคะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นเนาะใช้พายนะคะเพื่อนๆนวดๆให้เขาเข้ากันอีกทีเนาะแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะเย็นใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาปั้นลูกชิ้นไก่ของเรานะคะแล้วไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นนะคะเพื่อนๆทิ้งไว้1ชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็จะมาปั้นลูกชิ้นกันนะคะต้มลูกชิ้นเนาะเมื่อเรานะคะเพื่อนๆเอาลูกชิ้นที่เราปั่นไว้นะคะเอาไว้ในตู้เย็นได้ครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาปั้นลูกชิ้นกันนะคะการปั้นลูกชิ้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ลดไฟลงนะคะให้น้ำให้น้ำนิ่งนะคะอย่าให้น้ำเดือดนะคะให้น้ำนิ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนก็ค่อยปั้นลูกชิ้นหย่อนลงไปนะคะวิธีการปั้นลูกชิ้นก็ง่ายๆนะคะเพื่อนลูกเล็กลูกใหญ่ตามใจเพื่อนๆเลยนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้นะคะถ้าลูกชิ้นสุกนะคะลูกชิ้นเขาจะลอยขึ้นมาเองนะคะปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ในน้ําร้อนอย่างนี้นะคะประมาณ30นาทีหรือ40นาทีก็ได้นะคะเพื่อนๆพอหลังจากนั้นลูกชิ้นเขาจะลอยขึ้นมานะคะแสดงว่าลูกชิ้นสุกแล้วนะคะเมื่อลูกชิ้น สุกแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆตักน็อกน้ำเย็นเลยนะคะเตรียมน้ำเย็นให้พร้อมนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตักน็อกน้ำเย็นเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะทุกคนน็อกน้ำเย็นจัดเลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเพื่อนๆว่าลูกชิ้นของเรานะคะจะออกมาหน้าตาน่าทานแค่ไหนเนาะเนื้อทั้งในเนียนมากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็เด้งดึงดังเลยนะคะสูตรนี้รับรองนะคะทำแล้วได้ผลนะคะอร่อยนะคะเห็นไหมคะเนื้อเนียนมากเลยนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวสูตรนะคะเดี๋ยวฟ้าจะลงไว้ให้นะคะใต้คลิปนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ